สวัสดีครับวันนี้นะครับมารู้จักกับทรงผมเกาหลีนะครับแต่ละรูปแบบกันว่าอย่างคุณเห็นไหมครับว่าซ้ายมือเนี่ยมาถึงขวามือและไล่ลงมาเรื่อยๆครับเราจะเห็นถึงความพอดีความพอดีคืออะไรครับความพอดีคือความลงตัวความลงตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อให้เขาจะเป็นศิลปินการที่เขาจะเป็นศิลปินได้หมายความว่าเขาต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีใช่ไหมครับมีเสน่ห์แต่ว่าการที่เขาจะหาทรงผมสักหนึ่งทรงเพื่อให้เขาออกมาแล้วดูดีที่สุดมันคือการออกแบบมาให้ลงตัวเฉพาะตัวของคนคนนั้นบุคคลคนนั้นคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวละครก็สำคัญแต่จุดที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของปลายผมเวลาที่เราไปดัดผมสังเกตไหมครับว่าเรามักที่จะได้มากกว่าปลายผมที่มีความพริ้วนั่นคือความยุ่งเหยิงความเป็นเส้นมาม่าอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเหล่านี้แบบนี้แบบนี้ใช่หรือเปล่าครับแต่ทำไมเราไม่เคยได้เลยคุณต้องลองมองให้ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณมองหามีอยู่ที่ไหนและร้านแต่ละร้านทำออกมาไม่เหมือนกันครับความเข้าใจแตกต่างกันวิธีการในการทำก็แตกต่างกันถึงแม้ว่าวิธีการทำเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับอย่างที่ร้านเราก็ทำของแต่ละคนด้วยวิธีการที่คล้ายคลึงกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะเราต้องการสิ่งที่เหมือนกันงงไหมครับเราต้องการสิ่งที่เหมือนกันอาจจะไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบที่เหมือนกันเราเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งแต่สิ่งที่เราต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการปรุงอาหารของแต่ละคนจะออกมาได้ไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนครับ